คุณพี่ลำไยนามสกุลไม่ใช่หายทองคำนะคะหายเพชรหายเพชรค่ะคุณพี่ลำไยหายเพชรก่อนหน้านี้ไม่เป็นหายเพชรเป็นหายปลาปลาจกด้วยแหละเพราะว่าลูกอีสานเหมือนกับดร.สปริงไงหน้าบานนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเนรมิตใหม่แล้วค่ะดึงหน้าพร้อมยุบโหนกแก้มตัวเองยังงงเลยว่าแผลผ่าตัดอยู่ตรงไหนใช่ไหมต้องติดตามคลิปแต้มนะคะตอนนี้เพชรแท้แน่นอนคอนเฟิร์มก่อนหน้านี้หายปลาแหละเนาะเอ้ยแต่ตอนนี้เขาสวยนะคะสวยแล้วแล้วก็แซงคิวให้ค่ะเพราะว่าอยากให้ประชาชนพี่น้องแฟนคลับด็อกเตอร์ได้เห็นว่าเราไม่ต้องไปถึงเกาหลี17วันแค่นั้นเรื่องจริงใช่ไหม17วันไม่มีการเตรียมนะคะคอนเฟิร์มค่ะยุบโหนกแก้มแล้วไม่เจ็บเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่ะดูแววตาเองอ่ะตอบเลยค่ะคุณพี่จริงค่ะมันเป็นไปได้ไงไม่เจ็บเขาไม่เชื่อกันหรอกเดี๋ยวก็มีคนเชื่อค่ะก็ต้องมาทำด้วยตัวเองจะรู้แต่ถ้าไปเกาหลีบอกได้เลยว่าเจ็บปางตายอาจติดเชื้อและอาจไม่ได้กลับเมืองไทยรู้ไหมปลอดภัย 100% ค่ะโอ้ยนี่เรื่องจริงนะคะเธอทำเสร็จเธอใช้ชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมคะไปเยี่ยมญาติไปนู่นนี่นั่นนะคะทั้งดึงหน้าทั้งยุบหนองแก้ม46เองไม่อยากจะใช้วิธีโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่พูดเยอะไม่ดีละเดี๋ยวซ้ำในคลิปเต็มอันนี้เป็นคลิปแซงคิวต้องแบบชิวๆจิ๊บๆน้ำจิ้มก่อนเนาะค่ะขอคอมเมนต์ FC ด้วยนะคะว่าสาวไทยคนนี้สวยขึ้นภายใน17วันแล้วก็ปลอดภัยแล้วยุบหนกแก้มไม่เจ็บเป็นไปได้ยังไงด็อกเตอร์จะรอกำลังใจจากทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ